มาดูเรื่องของงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะครับตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยขึ้นที่พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับวันนี้เรามีรายละเอียดในเรื่องนี้เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดงานแล้วก็การแต่งกายของประชาชนที่จะเข้าร่วมงานครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้ระดมความพร้อมเพื่อเตรียมจัดงานสำคัญนี้นะครับเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึง3ทุ่มงานจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อร่วมปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและประเพณีอันดีงามของชาติโดยพรุ่งนี้เวลา 6 โมงเย็นหรือ 18 นาฬิกานะครับขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประชาชนที่จะร่วมงานนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขอเน้นย้ำในเรื่องของการแต่งกายโดยการใส่ชุดสุภาพหรือชุดไทยผ้าไทยงดกางเกงขาสั้นงดเสื้อสายเดี่ยวงดปืนฉีดน้ำการปะแป้งทุกชนิดนะครับแล้วก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในการผ่านจุดคัดกรองโดยจะเปิดให้เข้าชมงานในเวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปแต่การสวดมนต์จะเริ่มตั้งแต่ 18 นาฬิกาครับและทุกปีนะครับเวลาช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะมีการออกมารณรงค์ของหน่วยงานต่างๆนะครับว่าจะต้องเล่นน้ำหรือว่าปลอดเหล้าหรือว่าต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับปีนี้มีการนำชุมชนที่เคยเป็นแชมป์อุบัติเหตุนะครับมาช่วยกันรณรงค์นะฮะถึงความสำเร็จของจริงเลยนะครับที่สามารถลดอุบัติเหตุได้จริงๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมรณรงค์ที่มาจากหลายหน่วยงานช่วยกันนะครับแนวคิดนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.ครับที่ต้องการเห็นเทศกาลแห่งความสุขแบบไทยๆมีความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและก็พื้นที่จัดการละเล่นนะครับเพื่อเน้นให้ทุกคนนะฮะเห็นความสำคัญของการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ปลอดเหล้าซึ่งมีมากกว่า 3,200 แห่งทั่วประเทศอย่างเช่นถนนสีลมนะครับถนนท่าแพและพื้นที่รอบตัวเมืองเชียงใหม่ถนนกุนเชียงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับชุมชนหัวแหลมพัฒนาที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ถนนจัตุรมุขนะครับเขาแก่นจันทร์จังหวัดราชบุรีเป็นต้นนะฮะเพื่อที่จะผลักดันให้การกลับบ้านในช่วงสงกรานต์สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุการเมาสุราซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บตายอันดับหนึ่งเลยได้อย่างแท้จริงนะครับโดยมีหลักการง่ายๆที่ทุกคนทำได้ก็คือไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดมีวินัยจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกนิรภัยที่สำคัญก็คือดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับพร้อมตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะและก็มีความพร้อมของสภาพร่างกายผู้ขับขี่ด้วยนะครับปีนี้เขาก็เลยมีการนำความสำเร็จของชุมชนที่ทำได้จริงมาจัดนิทรรศการตัวอย่างครับเพื่อบทเรียนให้ชุมชนทั่วประเทศนำไปประยุกต์ครับอย่างเช่นเทศบาลตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นแชมป์อุบัติเหตุปี 2559 มาก่อนชาวบ้านเขาก็เลยเริ่มการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็นำมาแก้ปัญหาอย่างเช่นมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆช่วยในการเตือนใจเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเช่นการนำยางรถเก่ามาทาสีขาวแดงติดไว้บริเวณทางโค้งการทาสีขาวแดงบริเวณสะพานเพื่อเห็นชัดๆนะครับการขีดสีตีเส้นบนถนนไปจนถึงการนำถาดเหลือใช้มาทำเป็นป้ายเตือนแล้วก็ข้อกำหนดความเร็วด้วยนะครับจนสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงเป็นศูนย์ครับคุณเจงเหลือศูนย์เลยสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหน่อยชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีอุบัติเหตุเยอะนะครับเราก็เลยใช้ล้อรถชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นล้อรถที่เขาเหลือใช้มาทำนวัตกรรมนะครับบริเวณโค้งร้อยศพนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดนะครับก็หลังจากที่เราทำมานะครับก็ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับอุบัติเหตุกลายเป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีใครเข้าไปชนล้อรถนั่นเลยครับผมแล้วก็เราอยากฝากให้ชุมชนอื่นๆนะครับช่วยกระตุ้นเตือนนะครับหรือว่านำไปใช้ได้นะครับผมไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ครับผมส่วนอีกชุมชนหนึ่งครับมาจากตำบลพับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ใช้หลัก5ยุทธศาสตร์ร่วมกันแก้ปัญหายุทธศาสตร์แรกก็คือวิเคราะห์สาเหตุหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับก็ใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาด้วยการปรับปรุงโครงสร้างทางวิศวกรรมให้ดีขึ้นอย่างเช่นป้ายจราจรการปรับปรุงเสาไฟการรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่องของการลดอุบัติเหตุและกฎจราจรให้กับคนในชุมชนส่วนยุทธศาสตร์ที่4ก็คือตั้งจุดให้บริการประชาชนครับแล้วก็จุดตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รวมถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินปิดท้ายด้วยยุทธศาสตร์การประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขทำแบบนี้มาตลอด10ปีทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงมากกว่า180%เลยนะครับไปฟังเสียงเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยครับในพื้นที่เนี่ยก็คือว่าเราสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาเพราะว่าชุมชนเองเนี่ยก็มีความตระหนักในการที่เกิดขึ้นน่ะคือมีการเจ็บตายในพื้นที่คนที่มาเจ็บมาตายนะครับเป็นคนนอกพื้นที่ก็คือคนที่สัญจรผ่านเพราะถนนในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนหลักอุบัติเหตุจากเดิมเนี่ยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งปัจจุบันนี้นะครับก็คือไม่เกิดหรือเกิดน้อยที่สุดนะครับก็ประมาณเดือนละ1 ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยจะมีการสูญเสียน้อยคือแค่ชนท้ายธรรมดาหรือฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนเล็กน้อยนะครับแสดงว่าถ้าทำกันอย่างจริงจังเนี่ยมันลดอุบัติเหตุได้จริงครับแล้วถ้าทำกันทั่วประเทศเนี่ยนะฮะรับรองว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต่ำลงอย่างแน่นอนทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับดึงนักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาสทำคลิปวิดีโอเชิญชวนอเจ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Police I Love You ช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงทีครับด้วยนะคะและอย่าลืมโหลดแอป Police I Love You ด้วยนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่โหลดแอปนี้ไม่ได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะแม่มากันครบทีมเลยจริงๆนะครับคลิปนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดึงเอานักแสดงละครบุพเพสันนิวาสไม่ว่าจะเป็นท่านขุนหรือว่าพี่หมื่นแม่กระเกตแม่จันวาดพี่ผินพี่แย้มนะมาทั้งนายมาทั้งบ่าวเลยนะครับ มาเชิญชวนอเจ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช่วยชีวิต Police I Love You คุณรีบไปดาวน์โหลดเลยนะฮะจะเดินทางสงกรานต์อันนี้ช่วยชีวิตได้นะครับด้วยการกดเพียงแค่ปุ่มเดียวระบบจะส่งข้อมูลการช่วยเหลือภาพถ่ายรวมไปถึงตำแหน่งที่เราอยู่พิกัดตำแหน่ง GPS ของผู้แจ้งไปยังตำรวจในท้องที่จะได้มาช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานก็ร่วมกับทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรเปิดตัวคลิปรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ว่านี้นะครับนอกจากนั้นยังมีการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดคนขับรถโดยสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงสงกรานต์นี้ครับโอ้โหสนุกสนานกันนะครับใครขับรถผ่านไปแถวอยุธยานะครับในช่วงสงกรานต์นี้รับรองว่าต้องเจอแพทย์และพยาบาลแต่งชุดไทยชัวร์อยู่แล้วนะครับช่วงนี้เป็นกระแสมากครับแต่งชุดไทยไม่พอนะครับก็ยังมีการแจกมะม่วงน้ำปลาหวานเพื่อที่จะทำให้หลายๆคนแก้ง่วงได้ด้วยครับความห่วงใยครั้งนี้ครับนำทีมโดยนายแพทย์ธานินทร์ศรีวราพรสกุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับก็นำขบวนแพทย์และพยาบาลแต่งชุดไทยแบบนี้เลยครับแล้วก็ชูป้ายสติ๊กเกอร์แม่หญิงกระเกตพร้อมข้อความเตือนสตินะครับอย่างเช่นอึดตะปือนังขับขี่โปรดระวังนะคุณพี่ขับรถตามกฎก่อวินัยขับรถตามใจก่อวินาศขับขี่ปลอดภัยเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือสาดน้ำสุขใจต้องไร้แอลกอฮอล์นะอเจ้านะครับส่วนถนนอู่ทองถนนสายโรตีก็คือเส้นทางที่ทีมอเจ้าคุณหมอและพยาบาลชุดนี้นะครับเดินสายชักชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการขับขี่ปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือมีเมนูเด็ดแก้ง่วงนอนในละครบุพเพสันนิวาสนั่นก็คือชุดมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับเตรียมไว้ถึง300กล่องฮะแจกจ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะเป็นตัวอย่างเลยในการหากลยุทธ์แก้ง่วงนอนมาเก็บไว้ตอนขับขี่แล้วก็เพื่อให้อยุธยานะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถทำสถิติบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็น0ได้สำเร็จครับเด็ดตรงมะม่วงน้ำปลาหวานนี่แหละใช่สงสัย300ชุดจะไม่พอแน่นอนเพราะว่าคนอยากจะกินเยอะ เรื่องต่อไปครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีแต่เฉพาะแม่หญิงกระเกตไม่ใช่มีแต่เฉพาะพี่หมื่นแต่ช่วงนี้กระแสไทยๆนะครับยังลามไปถึงหนุมานแล้วก็ยักษ์นะครับที่ออกมาร่วมกิจกรรมปั่นเพิ่มบุญปะแป้งบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงสงกรานต์กับโครงการเมืองปั่นได้เมืองปั่นดีครับทั้งยักษ์และหนุมานนี่ครับคุณยอด ออกมาเชิญชวนให้คนที่มาทำกิจกรรมในช่วงสงกรานต์มากันที่จังหวัดอ่างทองนะครับในโครงการภายใต้แนวคิดที่ว่าเมืองปั่นได้เมืองปั่นดีปั่นเพิ่มบุญปะแป้งบำเพ็ญประโยชน์ต้อนรับสงกรานต์ในวันที่12เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันปั่นจักรยานแล้วก็มีข่าวมาว่าต้องใส่ชุดไทยด้วยใส่ชุดไทยปั่นจักรยานปั่นแบบใกล้แล้วก็แบบไกลต่อไปคุณจะไม่ได้ใส่ชุดกีฬาละคราวนี้จะใส่ชุดไทยปั่นจักรยานเจอจงกระเบนเข้าไปนี่ปั่นไม่ออกนะฮะครับเพราะอาจจะติดได้นิดหน่อยโอ้โหโครงการนี้นะครับเมืองปั่นได้เมืองปั่นดีนะครับเป็นโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้แก่1สวน1เส้นทาง1สนามได้แก่สวนอุทยานสวรรค์อ่างทองหนอง7เส้นทางปั่นจากศูนย์การเรียนรู้จนถึงวัดขุนอินทประมูลระยะทาง30กิโลเมตรแล้วก็สนามก็คือสนามที่สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นที่จังหวัดอ่างทองมีหลากหลายสถานที่ให้เราไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันเยอะมากนะครับยอดเลยนะฮะแล้วครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าช่วงของบันเทิงสุขนะครับมาติดตามเกาะกระแสฉากในบุพเพสันนิวาสนะครับที่จะย้อนรอยไปถึงประเพณีต่างๆย้อนยุคนะครับรวมถึงพี่โป๊ปของเรานะครับจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยสักครู่เดียวครับ